่คือวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของรถที่สวยที่สุดคันหนึ่งที่เคยมีมาบนโลกนี้และผมไม่ได้พูดเกินไปนะครับเพราะว่าความสวยงามของมันเนี่ยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขนาดที่ว่าขับผ่านไปแถบไหนการเวลาของถนนเส้นนั้นแทบจะหยุดลงเพื่อมามองเจ้ารถคันนี้แต่เวลาของ Aston Martin DB9 กำลังจะหมดลงและนี่คือการปรับโฉมครั้งสุดท้ายภายใต้ชื่อ DB9และมันจะต้องเป็นที่คิดถึงอย่างมากถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะแย้งว่าเจ้า DB9 คันนี้เนี่ยมันไม่เร็วไม่แรงทำเวลาในสนามก็สู้คู่แข่งไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าด้วยความสวยของงานออกแบบสไตล์ผู้ดีอังกฤษเสียงแผดคำรามของเครื่องยนต์ NA และความสนุกในการขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งหมดนี้ยิ่งตอกย้ำว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับAston Martinได้ทำการเปิดตัว DB9 GT ตั้งแต่2015แต่คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ DB9 GT ธรรมดาเพราะนี่คือรุ่น Bond Edition The name's Bond James Bondเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้งและยาวนานของ Aston Martin และหนังสายลับชื่อก้องโลกอย่าง James Bond พร้อมกับเป็นการเปิดตัวหนังสายลับ007ตอนใหม่ Spectre DB9 GT Bond Edition คันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ผลิตขึ้นมาเพียงแค่150คันทั่วโลกคันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คันแรกและคันเดียวในประเทศไทยเท่านั้นครับซึ่งพิเศษมากๆและสีของเขาเนี่ยเป็นสีพิเศษที่มีชื่อว่า Spectre Silver ครับแต่ละคันนะครับเขาจะมีลิมิเต็ดนัมเบอร์บอกว่าคันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นคันที่เท่าไหร่คันนี้ครับเป็นคันที่73ครับในความพิเศษของมันเนี่ยเมื่อคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยนอกจากจะได้รถแล้วนะครับยังจะได้กระเป๋าชุดเจมส์บอนด์นาฬิกาโอเมก้าซีมาสเตอร์คู่กับรถและที่สำคัญนะครับไม่มีขายที่ไหนด้วยครับคันนี้เนี่ยใช้เครื่อง V12 6ลิตรที่ผลิตกำลังได้ถึง547ม้า457ทอร์กสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เพียงแค่ 4.4 วินาทีเท่านั้นครับและลากยาวไปจนถึง297กิโลเมตรแบบสบายๆผมต้องสารภาพกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมหลงรักรถของเจมส์บอนด์มาตั้งแต่สมัยที่ผมยังขับรถไม่เป็นแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขับเลยครับแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมครับเราสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้และนี่คือวิธีขับเจ้า Aston Martinขับแบบนี้คงจะไม่ถึงบ้านแน่นอนครับที่คุณผู้ชมเพิ่งดูจบไปเป็นฉากเปิดตัวของหนังพยัคฆ์ร้าย007ตอน Quantum of Solace เมื่อปี08และฉากนี้นะครับก็ตราตึงใจคอหนังเจมส์บอนด์ทั่วทั้งโลกเอาละครับแล้วกลับมาสู่ความเป็นจริงกันดีกว่าครับเป็นใจนะครับวันนี้เหมาะกับการใส่สูทจริงๆครับสิ่งแรกเมื่อเข้ามาในรถนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าระดับของเบาะนั่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวครับเทียบกับ Vantage หรือว่า Vanquish ในค่ายเดียวกันเนี่ยมันสูงกว่าเจ้าสองรุ่นอยู่นิดนึงนะครับเหมือนกับว่าผมกำลังนั่งอยู่บนรถคันนี้มากกว่าอยู่ในรถครับและกระจกหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสโลปมาข้างหน้าซึ่งอาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของกระจกหน้าแคบลงไปบ้างครับเจ้า Bond Edition คันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ออปชันเหมือนกับ DB9 GT ทุกอย่างแล้วที่พิ
ศษกว่านั้นนะครับก็ยังมีโลโก้007เพื่อย้ำเตือนว่าคันนี้เนี่ยมันคือเจมส์บอนด์อย่างแท้จริงครับแน่นอนนะครับว่าจะเป็นเจมส์บอนด์ทันทีเนี่ยเบาะนั่งการขับรถไล่ล่าผู้ร้ายเนี่ยมันจะเป็นมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาะนั่งคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับและมั่นใจดีครับทีเรียคันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นสไตล์เรียบหรูใช้งานง่าย Aston Martin เนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดของอินทีเรียมากเลยครับคุณผู้ชมแทบทุกอย่างเนี่ยแทบจะคุ้มหนังไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลพวงมาลัยที่วางแขนด้านข้างรวมไปถึงหลังคาข้างบนนะครับและที่สำคัญนะครับอินทีเรียเขาเนี่ยพิธีพิถันสร้างขึ้นมาจากมือมนุษย์ครับโดยเฉพาะหน้าปัดเนี่ยผมชอบมากครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยเข็มวัดรอบและเข็มไมค์บอกความเร็วมันตีสลับทางกันครับเหมือนกำลังบอกคุณผู้ชมไปในไหนว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นผู้นำก็ไม่จำเป็นต้องไปตามใครครับครับเจ้าบอนดิชันคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างสมูทไปหมดเลยครับด้วยเครื่องยนต์วีฟ26ลิตรรวมไปถึงเกียร์คันนี้ครับคันนี้เนี่ยใช้เกียร์ ZF 6 Speed Steptronic ซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเกียร์นี่กี่ปีแล้วมันจะกระตุกหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ผมเชื่อผมนะครับว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้เจ้า ZF ตัวนี้ดังที่เราอยากให้มันเป็นได้ครับแต่ที่เก๋ไปกว่านั้นนะครับคันนี้เขาจะไม่มีที่พวงมาลัยหรือว่าจะไม่มีคันเกียร์เพราะว่าเขาจะเป็นปุ่มอยู่ตรงแผงคอนโซลใช้งานง่ายและเก๋ไม่เหมือนใครครับพวงมาลัยนะครับระบบไฮดรอลิกอย่าพูดว่าเป็นยุคเก่าดีกว่าต้องพูดว่าเป็นยุคที่ถูกต้องเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอ่านพื้นถนนได้อย่างแม่นยำรถสมัยนี้แทบจะหาพวงมาลัยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับ DB9 GT Born Edition คันนี้เนี่ยให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายสบายสบายผมสามารถเปิดเพลงฟังสบายสบายในยามที่รถติดฟังเครื่องเสียงอย่างดีจัง Bang & Olufsen ซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต่างจาก Lamborghini หรือว่า Ferrari ที่แน่นอนครับว่าทุกการขับขี่เหมือนกับการประกาศสัปดาห์พวกเธอหลบไปช่วงล่างนะครับปรับได้3ระดับก็จะมีสบายสบายหรือว่าเริ่มอยากจะสนุกและแน่นอนครับระดับสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าคุณผู้ชมพร้อมที่จะทะเลาะกับใครก็ตามที่มายุ่งกับเราบนถนนแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะขับนิ่มๆไปในเมืองและอยากจะเร่งเร้าอารมณ์ขึ้นหน่อยไม่ยากเลยครับก็แค่กดปุ่ม Sport Exhaust นี่ทิ้งน้ำหนักไปบนขาข้างขวาลงนิดนึงเจ้า Aston Martin ก็พร้อมที่จะรับใช้คุณผู้ชมแล้วครับเป็นเสียงที่ไพเราะจริงครับขับร้องโดยเครื่องยนต์6ลิตร12สูบโดย Aston Martin ก็คงจะเป็นเสียงเพลงเดียวที่ผมอยากจะฟังเมื่อได้ขับขี่รถคันนี้ครับผ่านมาแล้ว52ปีที่ Aston Martin รับใช้สายลับผู้มีรหัส007มาอย่างดีจนถึงเมื่อปี2016ได้ทำการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ถึง2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ DB10 สร้างขึ้นมาเพื่อเจมส์บอนด์ให้ใช้ในหนังโดยเฉพาะและ DB11 ซึ่งจะมาแทนที่ DB9 ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2003แต่อย่างไรก็ตามนะครับ DB9 ก็ยังคงเป็นรถที่พิเศษมากๆรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอินทีเรียภายในที่งานเขาเนี๊ยบมากๆงานสีตัวถังที่พิเศษเครื่องยนต์12สูบ6ลิตรที่ใช้ระบบหายใจเองและสร้างขึ้นจากมือมนุษย์พวงมาลัยไฮดรอลิกที่อ่านพื้นถนนได้อย่างแม่นยำทั้งหมดนี้มันคือส่วนผสมระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ที่ลงตัวคือความคลาสสิกที่หลายๆคนใฝ่หาคุณผู้ชมครับช่วงเวลาแห่ง DB9 ได้ผ่านพ้นไปแล้วและมันจะยังคงอยู่ในใจผมเสมอครับ